แล้ววันนี้เดือนเองก็อยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อคำเทศนาที่ชื่อว่ามุมมองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราร่วมใจกันที่ฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์สำหรับความเมตตาความหวังที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่เปรียบเสมือนคมสองเท้าและมีพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุจิตใจไขข้อกระดูกและสามารถชันสูตรสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราได้เพื่อที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเปิดความเข้าใจในเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าใจถ้อยคำของพระองค์และได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพระองค์ขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอย่างที่เดนได้เกริ่นไปนะคะว่ามุมมองเนี่ยเมื่อเรามีมุมมองที่ถูกต้องก็สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาด้วยต้นทุนที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์บางคนมีคุณพ่อบางคนมีคุณแม่แต่บางคนก็ไม่รู้เลยว่าใครคือพ่อแม่ของเขาซึ่งต้นทุนที่เรามีแตกต่างกันเนี่ยก็จะมีผลกับตัวตนของเราเดนเชื่อว่าเราคงเคยได้ยินคำพยานของคนมากมายนะคะที่ชีวิตของเขาสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็สามารถมีความสุขกับชีวิตได้แม้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะเกิดมาบนต้นทุนที่น้อยกว่าคนอื่นๆสิ่งสำคัญก็คือมุมมองที่เขาเลือกที่จะมองนั่นเองนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเกิดมาโดยที่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของเธอเธอเติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าเมื่อเธออายุได้13ปีเธอก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่อายุ28ปีเธอมีลูกด้วยกันกับเขา2คนนะคะเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยเธอพบว่าสามีของเธอไปมีครอบครัวใหม่เธอจึงตัดสินใจอย่าขาดกับสามีและทำหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้หญิงคนนี้เธอจบแค่ป.3 เธอทำงานอย่างหนักมากจนเกิดภาวะซึมเศร้าที่ถึงขั้นที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่หลายๆครั้งแต่เนื่องจากศรัทธาที่เธอมีในพระเจ้าและความรักที่เธอมีต่อลูกชายทั้งสองคนทำให้เธอฮึดสู้เธอไม่อยากเห็นลูกของเธอมีชีวิตที่ต้องลำบากเหมือนเธอจึงพยายามทำทุกทางที่จะช่วยลูกของเธอได้แต่ปัญหาหนึ่งที่เธอพบก็คือลูกชายทั้งสองของเธอมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และเขาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งมักจะสอบได้ที่รั้งท้ายเสมอแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ยอมแพ้เธอเลือกที่จะมองในมุมที่ต่างออกไปเธอพยายามช่วยลูกนะคะโดยการที่เธอบอกให้ลูกๆของเธอเนี่ยเลือกหนังสือจากห้องสมุดสัปดาห์ละ2เล่มแล้วก็ทำสรุปให้เธอดูทั้งที่เธอเองอ่านหนังสือไม่ออกและลูกของเธอก็ไม่รู้ด้วยนะคะอีกทั้งเธอยังจำกัดการดูทีวีของเด็กๆเธอจะไม่ให้เด็กๆออกไปเล่นจนกว่าจะทำการบ้านเสร็จแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลูกของเธอก็คือสิ่งที่เธอสอนลูกนะคะเธอมักจะสอนลูกๆเสมอว่าอย่ายอมให้ใครมาลดคุณค่าของเราด้วยคำพูดของเขาอย่ายอมให้ความอ่อนแอหรือความจำกัดเป็นข้อแก้ตัวที่ทำให้เรายอมแพ้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่พระเจ้าก็จะทำส่วนของพระองค์ด้วยนี่คือสิ่งที่เธอพร่ำสอนลูกของเธอมาโดยตลอดผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าซอนยาคาสันนะคะและลูกของเธอก็คือดร.เบนคาสันศัลยแพทย์ด้านประสาทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นคนที่ผ่าตัดแยกแฝดสยามได้สำเร็จเป็นคนแรกเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทในเด็กที่อายุน้อยที่สุดนะคะแถมเขาได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์มากกว่า60รายการและได้รับรางวัล Presidential Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในอเมริกาเป็นรางวัลพลเรือนสูงสุดในอเมริกานะคะส่วนน้องชายของเขาก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในสายวิศวกรการบินคุณแม่คนนี้มองในสิ่งที่เธอมีและสิ่งที่เธอเป็น ด้วยสายตาของพระเจ้าที่ไม่จำกัดเธอเลือกที่จะยืนจากมุมมองของพระองค์นะคะและมีความเชื่อว่าพระบิดาจะไม่ทอดทิ้งเธอพี่น้องคะถ้าวันนี้ท่านเป็นคนนั้นที่อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีข้อจำกัดมากมายหรือท่านอาจจะถูกคนบางคนเนี่ยพยายามลดคุณค่าของท่านลงด้วยคำพูดของเขานะคะอยากหนุนใจว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นความจำกัดหรือเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายอมแพ้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนมุมมองด้วยสายตาของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ใช่อุปสรรคและก็ข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วเราจะเห็นได้นะคะว่าชีวิตของลูกๆที่จะประสบความสำเร็จได้ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการมีคุณแม่ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเดือนก็ขอยกเรื่องราวของคุณแม่สองท่านในพระคัมภีร์ที่ชีวิตของเธอเมื่อเธอเปลี่ยนมุมมองของเธอต่อสถานการณ์เธอสามารถที่จะเป็นแรงผลักดันลูกของเธอครอบครัวของเธอให้ประสบความสำเร็จได้คุณแม่ท่านแรกนะคะที่เดือนอยากจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือคุณแม่ฮันนาเรื่องราวของฮันนาเนี่ยอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่1ข้อที่9ถึง28นะคะฮันนาเนี่ยอยู่กินกับสามีที่ชื่อเอลคานาสามีของนางก็มีภรรยาอีกคนหนึ่งที่ชื่อเปนินนาฮันนาไม่มีบุตรแต่เปนินนามีบุตรหลายคนและสามีของเธอนะคะเอลคานาเนี่ยมักจะเดินทางไปถวายเครื่องบูชานมัสการพระเจ้าที่ชิโลประจำทุกๆปีและทุกครั้งหลังจากที่นมัสการเสร็จเนี่ยปุโรหิตก็จะแจกจ่ายเนื้อให้ตามจำนวนบุตรหลานในครอบครัวนะคะแต่เอลคานาจะมอบเนื้อให้กับฮันนามากที่สุดเพราะฮันนาเป็นคนที่เอลคานารักมากกว่าใครๆแต่ถึงจะรักฮันนามากกว่าฮันนาก็ไม่มีความสุขค่ะเปนินนาเนี่ยเป็นคู่แข่งของฮันนาเธอมักจะซ้ำเติมฮันนาเสมอๆและฮันนาก็ต้องทนทุกข์ต่อคำซ้ำเติมของเปนินนาในพระธรรม1ซามูเอลบทที่1ข้อที่7บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าทุกครั้งที่ฮันนามายังนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปนินนาคู่แข่งจะซ้ำเติมจนนางร้องไห้ไม่ยอมรับประทานอาหารจินตนาการออกไหมคะถึงความทุกข์ใจของฮันนามันทุกข์จนเธอทานข้าวไม่ลงเลยพูดถึงเรื่องฮันนานะคะเดือนเข้าใจความรู้สึกของฮันนาเพราะว่าเดือนเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแต่ต้องบอกว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยปีที่1ปีที่2ที่เราแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่พอเริ่มปีที่3นะคะก็จะมีคนถามเรามากขึ้นว่าเมื่อไหร่จะมีลูกและพอเข้าปีที่4ปีที่5ก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆคนก็ถามเรามากขึ้นเรื่อยๆคำถามเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นกับเราแต่ต้องบอกนะคะว่าทุกคนที่มาถามเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเหมือนเปนินนาที่จะซ้ำเติมฮันนานะคะแต่เรายังเครียดเลยแต่สำหรับฮันนาเนี่ยมันถูกซ้ำเติมมาอย่างยาวนานและดูถูกเหยียดหยามด้วยพระคัมภีร์บอกปีแล้วปีเล่าอีกทั้งฮันนายังต้องแบกรับมาตรฐานของสังคมอิสราเอลในสมัยนั้นด้วยเพราะในเวลานั้นเนี่ยการไม่มีลูกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับผู้หญิงเพราะเขาถือว่าเมื่อเรามีลูกแสดงว่าเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญที่เราสังเกตเห็นในพระธรรม1ซามูเอลบทที่1ข้อที่5นะคะได้บอกว่าแต่สำหรับฮันนาเขาจะมอบให้ถึง2 ส่วนเพราะเขารักนางแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดคันของนางไว้ฮันนาถูกปิดคันโดยพระเจ้าพี่น้องคะถ้าปัญหาเนี้ยพระเจ้าเป็นคนที่มอบให้กับเราพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่แก้ไขให้กับเราเอเมนไหมคะมีครั้งหนึ่งนะคะฮันนาเนี่ยเดินทางไปนมัสการที่ชิโลตามปกติในขณะที่ทุกคนกำลังกินดื่มอย่างมีความสุขฮันนากับมีความทุกข์อย่างถึงที่สุดเธอทุกข์ใจจนเธอลุกขึ้นออกจากโต๊ะอาหารมันมี2 ทางเลือกสำหรับฮันนาค่ะว่าฮันนาจะลุกขึ้นแล้วไปนั่งร้องไห้เสียใจฟูมฟายอยู่ในภาวะของความเศร้าหรือฮันนาเลือกที่จะไปร้องทูลกับพระเจ้าแต่มุมมองที่เปลี่ยนความเชื่อและเปลี่ยนชีวิตของฮันนาณเวลานั้นคือฮันนาเชื่อว่าพ พระเจ้าจะทรงรับฟังเธอเลือกที่จะเดินเข้าไปในนิเวศของพระเจ้าแล้วเข้าไปร้องทูลต่อพระองค์ในเวลานั้นเนี่ยฮันนาพรั่งพรูทุกความรู้สึกออกมาอย่างมากมายนะคะเพราะเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะรับฟังความทุกข์ใจของเธอจนปุโรหิตเอลีเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างเสาประตูวิหารนึกว่าเธอเมาเหล้าองุ่นเดินเชื่อว่าทุกครั้งที่ฮันนาเนี่ยทุกข์ใจนะคะฮันนาก็อธิษฐานกับพระเจ้าที่ผ่านมาเดินเชื่อว่าฮันนาได้ทูลสิ่งเหล่านี้กับพระองค์และเธอต้องขอให้พระองค์ประทานลูกให้แน่นอนแต่ครั้งนี้ที่ฮันนามาอธิษฐานที่นิเวศของพระเจ้าคำอธิษฐานของเธอเปลี่ยนไปค่ะในพระธรรม1 ซามูเอล บทที่ 1ข้อที่11นะคะบอกว่านางถวายปฏิญาณว่าข้าแต่พระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์หากพระองค์ทรงเหลียวแลความทุกโศกของผู้รับใช้ของพระองค์และระลึกถึงข้าพระองค์หากไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์และประทานบุตรชายให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะถวายเขาแด่พระองค์ตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่ถูกต้องศีรษะของเขาเลยพระเจ้าทรงนำฮันนามาถึงจุดที่วางใจและเต็มใจมอบถวายลูกของเธอให้กับพระองค์นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมที่ผ่านมาพระเจ้ายังปิดคันของเธออยู่เพราะที่ผ่านมาฮันนาอาจจะแค่อธิษฐานขอให้เธอมีลูกพี่น้องคะแผนการของพระเจ้าเนี่ยสูงเกินกว่าความเข้าใจของฮันนาพระองค์เตรียมแผนการที่ดีที่สุดพระเจ้าต้องการให้เธอมาถึงจุดแห่งการมอบถวายหลายครั้งตัวเราเองคำอธิษฐานบางคำอธิษฐานของเราเนี่ยยังดูเหมือนมันถูกปิดเพราะพระเจ้าอาจจะอยากให้เรามาถึงจุดแห่งการมอบถวายบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือพระเจ้าทรงมีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราหรือไม่และเมื่อฮันนาไว้วางใจพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานนี้นะคะในพระธรรม1 ซามูเอล บทที่ 1 ข้อที่ 20ก็บอกว่าเมื่อถึงวาระกำหนดฮันนาก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายนางตั้งชื่อให้ว่าซามูเอลตามที่นางกล่าวว่าเพราะดิฉันทูลขอเขาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซามูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงฟังคำร้องทูลนะคะแค่ชื่อที่เธอตั้งให้ลูกชายเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเธอจริงๆเธอไม่ได้อธิษฐานแบบว่างเปล่านะคะแต่เธออธิษฐานมาจากก้นบึ้งของหัวใจเลยและเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำร้องทูลของเธอและเธอเปลี่ยนจากความทุกข์ความขมขื่นใจมาเป็นเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรับฟังซามูเอลลูกของเธอนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายของอิสราเอลและเขายังได้รับหน้าที่ที่สำคัญคือการเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลอีกทั้งเขายังได้เจิมตั้งกษัตริย์ที่สำคัญถึง2 พระองค์นั่นก็คือกษัตริย์คนแรกคือซาอูลและกษัตริย์อีกท่านหนึ่งก็คือกษัตริย์ดาวิดนะคะซึ่งกษัตริย์ดาวิดเนี่ยต่อมาเป็นเชื้อสายที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้พระเยซูมาบังเกิดเพราะมุมมองความเชื่อของคุณแม่คนนี้เธอจึงสามารถสนับสนุนและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกเธอได้และมีผลต่อครอบครัวและคนทั้งโลกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยการอวยพรก็มักจะแฝงตัวมาในรูปแบบของปัญหาและก็ความจำกัดเพื่อที่จะเตรียมชีวิตของเราให้ไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่และเพื่อที่จะเตรียมชีวิตของเราให้สามารถรับพระพรของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลสูงสุดวันนี้อะไรเป็นซามูเอลในชีวิตของเราคะที่พระเจ้าอยากให้เรามอบถวายวันนี้สิ่งนั้นคืออะไรที่พระเจ้าต้องการจากเราในพระธรรมเยเรมีบทที่ 29 ข้อที่ 11ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อที่จะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าและในเยเรมีบทที่ 33 ข้อที่ 3ได้บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าพี่น้องคะเราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าเราสามารถที่จะร้องทูลต่อพระองค์เพราะพระองค์จะทรงฟังเสียงของเราอาเมนไหมคะ คุณแม่คนที่สองนะคะที่เดือนจะยกเรื่องราวของเธอขึ้นมาก็คือคุณแม่ที่เป็นหญิงม่ายชาวเมืองสาลิฟัตนั่นเองนะคะเรื่องราวของเธอเนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่16เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เอลียาผู้เผยวจนะของพระเจ้าไปหากษัตริย์อาหับเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดากษัตริย์อิสราเอลที่เคยมีมานะคะพวกเขาเลือกนมัสการรูปเคารพแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าเอลียาก็เลยบอกกับเขาว่าพระเจ้าจะให้อิสราเอลพบกับภัยแล้งและจะไม่มีน้ำค้างแม้แต่สักหยดเดียวในพื้นแผ่นดินนี้และมันก็เป็นไปตามนั้นแต่พระเจ้าเองทรงปกป้องเอลียาและเลี้ยงดูเขาโดยที่ให้เขาไปซ่อนตัวที่ลำธารเพื่อที่จะมีน้ำดื่มแล้วพระองค์ก็ให้กาเนี่ยเอาอาหารมาให้เขาทุกวันแล้วต่อมาก็ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์ข้อที่7ถึง9ก็กล่าวไว้ว่าและต่อมาอีกหลายวันเนี่ยลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินแล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์ก็มาถึงเอลียาอีกครั้งหนึ่งจงลุกขึ้นไปเมืองสาเรฟัตซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้สั่งหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าในเวลานั้นเนี่ยเอลียาคงคาดหวังว่าหญิงม่ายที่เขาจะไปพบน่าจะมีอาหารเพียงพอสำหรับเขาแต่เหตุการณ์ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังหญิงม่ายคนนี้กำลังอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังและเธอเหลืออาหารเพียงพอสำหรับมื้อสุดท้ายเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงใช้เอลียาให้ไปช่วยหญิงม่ายและพระเจ้าก็จะทรงช่วยเอลียาพี่น้องคะหลายครั้งเนี่ยพระเจ้ามักจะอวยพรเราผ่านการที่เราออกไปช่วยเหลือผู้อื่นอวยพรคนอื่นเอเมนไหมคะหญิงม่ายคนนี้นะคะเธอกำลังเก็บฟืนแล้วก็ทำอาหารมื้อสุดท้ายให้ตัวเองแล้วก็ลูกหลังจากนั้นเธอกับลูกก็จะตายไปด้วยกันเราได้ยินความสิ้นหวังของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้จินตนาการดูนะคะแม้พระคัมภีร์เนี่ยจะไม่ได้อธิบายถึงความรู้สึกของหญิงม่ายรายละเอียดของเธอเนี่ยแต่เดือนคิดว่าเธอคงกำลังเก็บฟืนด้วยใจที่แตกสลายมันคงเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานหัวใจผู้เป็นแม่อย่างถึงที่สุดนะคะที่จะต้องมองดูลูกตายต่อหน้าต่อตาเธอกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังอย่างแท้จริงเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังจบลงเพียงเท่านี้แต่เราเพียงแค่อาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดความสามารถของเราและเป็นจุดเริ่มต้นในความหวังของพระเจ้าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้กำลังอยู่ในจุดแห่งความสิ้นสุดความสามารถของตัวเองและอยู่ในจุดเริ่มต้นความหวังในพระเจ้าเมื่อเอลียาบอกเธอว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำก้อนขนมให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอหญิงม่ายคนนี้เปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์จากที่มองว่าตัวเองสิ้นหวังกลายเป็นมองว่าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความหวังเธอไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะเธอเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกอิสราเอลเป็นไปได้ว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและในเวลานั้นเนี่ยหญิงม่ายพยายามจัดสรรทั้งแป้งและน้ำมันอย่างประหยัดที่สุดแล้ววันนี้มันคือก้อนสุดท้ายของเธอพระเจ้าทรงทราบความต้องการของเธอและพระองค์ทรงรู้ด้วยว่าเธอจะเปิดใจที่จะเชื่อฟังสิ่งที่เอลียาได้บอกเธอในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์17ข้อที่14นะคะและสิ่งที่เธอได้รับจากการเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังก็คือครอบครัวของเธอและลูกมีแป้งไม่ขาดหม้อน้ำมันไม่ขาดไหและก็มีเพียงพอสำหรับเอลียาด้วยตลอดฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งเรื่องราวของหญิงม่ายคนนี้นะคะทำให้เดือนนึกถึงชีวิตของคุณแม่คนหนึ่งคุณแม่คนนี้เนี่ยเธออยู่ในสภาพที่สิ้นหวังถึงขนาดคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะจบปัญหาเธอเคยเป็นผู้หญิงที่เก่งและก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากด้วยตัวของเธอเองแต่เธออยากขาดกับสามีของเธอแต่เธอก็สามารถเลี้ยงดูลูกๆแล้วก็ส่งเสียลูกๆให้ได้รับการศึกษาที่ดีและประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมรสุมคลื่นใหญ่เนี่ยพัดเข้ามาในชีวิตของเธอนะคะเธอสูญเสียหน้าที่การงานและเธอต้องมารับหน้าที่รับผิดชอบหนี้ที่เธอไม่ได้ก่อเธอจึงตัดสินใจที่จะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศและเธอเองก็ไม่ได้ยอมเล่าปัญหาลึกๆให้ลูกของเธอฟังเพราะเธอไม่อยากให้ลูกๆกังวลเธอคิดว่าการไปที่ต่างประเทศจะเป็นการแก้ปัญหาแต่เมื่อเธอไปอยู่ที่นั่นอยู่ 2-3 ปีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจกลับมาที่เมืองไทยนะคะเมื่อเธอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยทุกอย่างก็กลับดูแย่ลงเธอไม่สามารถจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจและเธอก็ไม่บอกเรื่องนี้กับลูกๆของเธอเลยวันหนึ่งนะคะเธอมีความรู้สึกอยากจะจบชีวิตเพื่อจบปัญหาแต่สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นพระคัมภีร์ที่ลูกสาวของเธอทิ้งไว้ลูกสาวคนหนึ่งของเธอเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้าและลูกสาวของเธอมักจะเล่าเรื่องราวพระเจ้าพระเยซูให้เธอฟังอยู่บ่อยๆแต่เธอมักทำเป็นไม่สนใจทุกครั้งเพราะเธอรู้สึกว่าเธอเป็นแม่ลูกต้องฟังแม่ไม่ใช่แม่ต้องฟังลูกนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอจึงหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วเธอก็เปิดไปเห็นข้อความหนึ่งที่มันเด่นชัดขึ้นเหมือนพระเจ้าจะสื่อสารกับเธอในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่6ข้อที่ 25-26 บอกว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายในบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูพวกมันท่านไม่ประเสริฐยิ่งกว่าพวกมันหรือตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกถึงสันติสุขที่เทเข้ามาในจิตใจนะคะเหมือนพระเจ้าพูดกับเธอตั้งแต่วันนั้นจากจุดแห่งความสิ้นหวังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังในชีวิตของเธอเมื่อเธอรู้สึกว่าพระเจ้าพูดด้วยเธอเริ่มไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์แม้เธอมีไม่มากแต่เธอก็ถวายให้กับคริสตจักรแล้วก็ดูแลพี่น้องในคริสตจักรเสมอวันหนึ่งเธอขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆของเธอนะคะเพื่อที่จะไปคริสตจักรเพราะว่าเธอขายรถหมดแล้วในขณะที่เธอกำลังจอดรถอยู่เนี่ยเพื่อนของเธอก็ขับรถหรูนะคะมาจอดข้างๆเธอแล้วก็ถามเธอว่าเธอกำลังจะไปไหนแล้วก็มองดูเธอตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าฉันกำลังจะไปโบสถ์เพื่อนก็ถามอีกว่าไหนละโบสถ์ของเธอผู้หญิงคนนี้เธอก็ชี้ไปที่ตึกแถวเก่าๆเล็กๆที่หนึ่งแล้วก็บอกว่านี่ไงโบสถ์ของฉันเมื่อเพื่อนของเธอเห็นเพื่อนของเธอมองโบสถ์แล้วก็มองเธอที่ตั้งแต่หัวจนเท้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนของเธอก็ขับรถจากไปผู้หญิงคนนี้ร้องไห้กับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอายลูกไม่อยากให้ใครมาดูถูกพระเจ้าในชีวิตของลูกลูกไม่อยากมาโบสถ์แล้วลูกมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆลูกขับรถมาลูกอายในขณะที่เธอร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วเธอก็เสียใจนะตอนนั้นเองเนี่ยลูกสาวของเธอก็ได้โทรมาแล้วก็บอกเธอว่าคุณแม่ของสามีเนี่ยมีรถคันหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ท่านเนี่ยอยากให้รถคันนี้กับผู้หญิงคนนี้มาใช้เธอณเวลานั้นเธอรู้สึกดีใจมากแล้วเธอก็รู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงฟังเสียงของเธอแต่พี่น้องคะเวลาพระเจ้าอวยพรนะคะพระเจ้ามักจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอรถคันที่คุณแม่สามีของเธอจะให้เนี่ยก็ไม่ได้เก่ามากนะคะแต่พระเจ้ามักให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอสามีของเธอทราบเรื่องก็บอกว่าคุณแม่อย่าขับรถมือสองเลยเดี๋ยวผมจะซื้อรถคันใหม่ให้พี่น้องเห็นไหมคะเมื่อพระเจ้าให้พระเจ้าก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอรู้สึกว่าพระเจ้าใส่ใจและพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเธอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มมีประสบการณ์ที่พระเจ้าอวยพรเธอมากขึ้นเรื่อยๆและชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือคุณแม่ของเดือนเองส่วนคุณแม่ที่ใจดีที่จะให้รถก็คือคุณแม่วนิดานะคะและแน่นอนนะคะสามีใจสปอร์ตคนนั้นนะคะก็คืออาจารย์นิยมสามีของเดือนนั่นเองพี่น้องคะเมื่อไหร่ที่เรามาถึงจุดสิ้นสุดความสามารถของเราเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ความหวังในพระเจ้าเองไหมคะให้เรามอบความหวังของเราให้กับพระองค์เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงอยู่ด้วยในพระธรรมฮีบรู13ข้อที่5เราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านและพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงปกป้องเราจะเป็นโลกของเจ้าเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้าในปฐมกาล15ข้อที่1และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเสริมกำลังเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นในอิสยาห์บทที่41ข้อที่10และพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราในพระธรรมอิสยาห์41ข้อที่10และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีในพระธรรมเยเรมี29ข้อที่11บอกว่าแผนการของเราเป็นแผนการเพื่อให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าพี่น้องคะในพระเจ้าไม่มีคำว่าขาดแคลนมีแต่การทดสอบความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของหญิงม่ายพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังแต่พระองค์ปรารถนาที่จะเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเธอด้วยและพระองค์ต้องการให้คนต่างชาติในเวลานั้นได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวดังนั้นเมื่อหญิงม่ายคนนี้วางใจในพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เธอมีพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เธอต้องการไม่มีความสิ้นหวังในพระเจ้าแม้ในขณะที่พระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราเอเมนไหมคะพระองค์จะไม่ให้เราขาดเหมือนกันพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่จัดเตรียมให้เอลียาและหญิงม่ายพระองค์ก็ยังคงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่จะจัดเตรียมสิ่งนั้นให้กับเราเหมือนกันเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองของเราจากความสิ้นหวังและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราเราได้เรียนรู้เรื่องราวจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ทั้งสองคนทั้งฮันนาเองที่เธออยู่ในความทุกข์ระทมกับคำพูดของคนอื่นกับความเสียใจแต่เมื่อเธอเปลี่ยนแปลงมุมมองของเธอเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รับฟังคำร้องทูลของเธอเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะปลอบประโลมจิตใจของเธอพระเจ้าก็รับฟังจริงๆและพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานของเธอคุณแม่ที่เป็นหญิงม่ายชาวเมืองสาเรฟัตเธออยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเธอกำลังจะตายแล้วอาหารที่เธอกำลังจะทานนี้เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับเธอและลูกแต่เมื่อเธอเปลี่ยนมุมมองจากความสิ้นหวังกลายเป็นเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังเธอก็มีแป้งไม่ขาดหม้อน้ำมันไม่ขาดไหเดินเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าอยากให้เรารับรู้เท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราสามารถมีความหวังมีความเชื่อในแบบเดียวกันเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เลี้ยงดูเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราเราเป็นลูกของพระองค์พี่น้องคะในเช้าวันนี้เดนอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้เข้ามาใคร่ครวญใช้เวลานี้ด้วยกันนะคะในการใคร่ครวญฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้ด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำแห่งชีวิตสำหรับถ้อยคำแห่งความหวังที่พระองค์ทรงโปรดนำมาสู่จิตใจของเราในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเปิดความเข้าใจเปิดสายตาเปิดหูของเราที่เราจะเห็นในมิติฝ่ายวิญญาณที่เราจะเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะสามารถมีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับฮันนาผู้ที่อยู่ในความทุกข์ระทมกับหญิงม่ายชาวเมืองสาริฟัตที่อยู่ในความสิ้นหวังและเราจะได้มีประสบการณ์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานของเราพระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่จะเป็นความหวังในชีวิตของเราและในเวลานี้เดนอยากจะใช้เวลาอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ท่านอยู่ในความทุกข์ใจนะคะท่านอาจจะอยู่ในความบาดเจ็บกับความรู้สึกของคนบางคนคำพูดให้ร้ายของคนบางคนความรู้สึกบาดเจ็บที่มันยังอยู่ในใจของท่านและมันทำให้ท่านเสียใจในเวลานี้เราอยากอธิษฐานเผื่อท่าน และเดินก็อยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ท่านก็อยู่ในความทุกข์ใจเช่นเดียวกันแต่เป็นความทุกข์ใจแห่งความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและทำให้ท่านรู้สึกบาดเจ็บรู้สึกเศร้าและอยู่ในความทุกข์นั้นในเวลานี้เราอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านและอยากให้ท่านได้ยกเสียงของท่านส่วนตัวที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาและอยากจะรับฟังท่านพระเจ้าที่รักเราอธิษฐานกับพระองค์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่เขาอยู่ในความทุกข์ใจจากคำพูดจากความบาดเจ็บที่เขาอยู่ในความทุกข์ใจจากการสูญเสียเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะรับฟังพระองค์เป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะปลอบประโลมและโอบกอดเขาขอพระองค์ได้ทรงปลดเอาความทุกข์นั้นออกไปขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาได้มีประสบการณ์ที่พระเจ้าจะปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ใจความเสียใจนั้นและให้เขาได้รับการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าให้เขาได้มีกำลังขึ้นใหม่ให้เขาได้มองเห็นถึงการอวยพรการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าและเดินอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะคะที่เวลานี้ท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกับหญิงม่ายชาวเมืองเสราฟัตท่านอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความขาดแคลนพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้มาเพื่อที่จะหนุนใจท่านว่าท่านไม่ได้อยู่ในความสิ้นหวังแต่ท่านเพียงแค่มาถึงจุดสิ้นสุดความสามารถของตัวเองและกำลังก้าวเข้าสู่จุดแห่งความหวังในพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรท่านเหมือนที่พระเจ้าปรารถนาจะอวยพรหญิงม่ายคนนี้เพียงแต่ท่านต้องเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมุมมองของท่านเป็นความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นความหวังในชีวิตของท่านให้ท่านยกเสียงร้องทูลกับพระเจ้าสิคะพระเจ้าจะทรงฟังพระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ในเช้าวันนี้ในสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่และพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่จัดสรรทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตของท่านพระเจ้าที่รักเราขออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่อยู่ในความสิ้นหวังอยู่ในความทุกข์ยากเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราและเป็นความหวังที่เราสามารถวางใจได้เป็นความหวังที่เหมือนสมอเรือที่ยึดเรือชีวิตของเราไว้ไม่ให้โคลนเคลงแม้เราจะเจอคลื่นพายุใหญ่แต่สมอเรือแห่งความหวังของพระเจ้าจะยึดความเชื่อความหวังของเราไว้ในพระองค์และจะทำให้เราได้เห็นถึงการอวยพรที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับผู้ที่รักพระองค์เพราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเดินรู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดดูแลลูกของพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทรงโปรดดูแลหญิงม่ายชาวเมืองสาริฟัตขอให้เช้าวันนี้ทุกคนที่เขาเอาหัวใจของเขาเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเขาจะได้รับการอวยพรเขาจะได้รับการตัดตอบจากพระองค์เพราะหัวใจของเขาที่มอบถวายให้กับพระองค์เราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ